คุณเฮาแล้วจ้าอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นเฮาครับคุณชมครับในช่วงที่อยู่ในช่วงของการรัฐประหารนะจ๊ะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเรื่องราวของตลาดทุนก็มีข่าวคราวเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับเช่นเคยเลยฮะวันศุกร์เราจะมาประมวลกันว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามี5หุ้นอะไรที่ดังๆกันบ้างชื่อเรื่องตกปลาอยู่หลิมซาลี่โอ้โหตายละใจซะจริงปลาไหมกินเยื่อมาตกแถวนี้มันจะได้ไหมเนี่ยน้ำตกอยู่นั่นโจรทันละเบื่อปลาไหมกินเยื่อกินเองเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอะไรมาตกปลาอะไรแถวนี้แล้วตั้งได้ปลาไหมล่ะไม่ค่อยได้เลยต้องเปลี่ยนวิธีแล้วว่าใช้เบ็ดอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วมันเชยเวลาการตกปลาใช้เบ็ดเชยต้องใช้อะไรเชยต้องใช้ไอ้นี้เลยใช้ปืนโอ้โหให้คุณผู้ชมเริ่มคุ้นๆแล้วนะเอาปืนไปยิงปลาอย่างเงี้ยเหรอเอาปืนไปยิงปลาอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วได้ปลาแล้วเอาไปไว้ที่ไหนเอาไปรวมกันไว้ให้มันสามัคคีกันก่อนได้มากี่ฝ่ายได้มา5ฝ่ายโอ้โหไอ้ป้าไอ้นั่นคนโอ้ยตายเดี๋ยวกักกลัวอะไรเอ้ยช่วงนี้ปาร์ตี้ช่วงนี้ช่วงปาร์ตี้อะปาร์ตี้เลยช่วงปาร์ตี้อะเพ่งมากปาร์ตี้ก็จะปาร์ตี้อะไรตอนนี้กันได้เราได้ที่ปาร์ตี้ช่วงนี้ช่วงปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรปาร์ตี้หวานเนี่ยแกเดี๋ยวนะคือเขายังไม่ระงับสัญญาณเน็ตแกพยายามอย่าให้มันเกี่ยวข้องกับเราได้ไหมเอาละแม่จริงเลยเข้า5อันดับหุ้นดังเลยดีกว่าคุณผู้ชมอันดับ 5ได้แกนกใจปั้มครับคุณผู้ชมครับทุ่มเงิน 47,600 ล้านซื้อโบอิ้ง 15 ลำแล้วครับที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับเป็นเครื่องโบอิ้งเกิดอะไรขึ้นเครื่องโบอิ้งเป็นเครื่องโบอิ้งไปซื้อมาเลย Next Generation เออคู่แข่งเกิร์ลเจเนเรชันเลย sorry เดี๋ยวเกิร์ลเจเนเรชันแกเขาไม่แกเขาจะเล่นแกเขาร้องเพลงนี้อ่ะจี้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 เอาอะไรจี้เอานี้ไปเอาลงไปเดี๋ยวเด้แกเดี๋ยวมาแกสามเจ็ดขีด800จำนวน8ลำมันเป็นชื่อเครื่องบินนะครับคุณผู้ชมครับเล็กเจเนเรชันนะไม่ใช่เกิร์ลเจเนเรชันนะแกสามเจ็ดแปดร้อยจำนวน8ลำแล้วบอกอิง737 Max 8 S เนี่ยจำนวน7ลำมูลค่า 1,450 ล้านหรือเงินไทยอยู่ที่ 47,560 ล้านบาทใช่ครับคุณผู้ชมครับแล้วบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะว่านกแอร์เนี่ยเป็นสายการบินแรกที่ใช้สายการบิน Boeing 737 Max ใช่เลยคือตามแผนจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมตามแผนนกแอร์เนี่ยเขาจะรับมอบนะพวก Boeing นะ737-800 เนี่ยลำแรกในเดือนสิงหาคมปี58โอ้โหปีหน้านะคุณผู้ชมนะ7ลำกันในปี60แล้วก็จะทยอยรับมอบ737 Max เนี่ยในปี61ถึง62ผมบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ละกันว่ามันเฮ้ยเปิดประกาศแล้วซื้อแล้วได้อะไรแล้วมันจะยังไงตามนี้มันช่วยเรื่องของเชื้อเพลิงประหยัดเชื้อเพลิงได้ 14% ลดภาวะมลทางเสียงเนี่ยมันมีทางเสร็จ 40% ลดอากาศคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 14% การปล่อยก๊าซคาร์บอนครับคุณผู้ชมครับซึ่งเหล่านี้แหละคุณผู้ชมมันจะช่วยให้สายการบินโลคอสอย่างนกแอร์เนี่ยลดต้นทุนลงมาได้เยอะมากเลยลดถึง 8% เลยทีเดียวใช่นะครับก็คือพวกนี้มันจะช่วยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจำเป็นต้องซื้อเวลาเรามองการซื้อเครื่องบินมองอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าซื้อเครื่องบินรุ่นเดียวกันเยอะๆอย่างเช่นใช้โบอิ้งก็โบอิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยในเรื่องของการค่าซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ดีซ่อมง่ายซึ่งมันจะแตกต่างจากบริษัทแม่ครับงานเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ไม่รู้แตกต่างไม่รู้อันนั้นจะย่ำแย่ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาก็เน้นการซื้อโบอิ้งเข้าไปนะเอาบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยฝูงบินของนกแอร์เขามีอะไรบ้างเขามี737-800เนี่ยจำนวน15ลำโบอิ้งเหมือนกันATR-72-500 เนี่ยจำนวน8 2ลำ2ลำอันนี้ถือว่าไม่เยอะของเขาตามแผนยังจะมี
ก็สั่งซื้อจะมีเล็กจะมีเล็กกับแล้วก็จะมี737 Max เนี่ยก็15ลำอย่างที่เราบอกไปแล้วเขายังสั่งเครื่องบินอะไรอีกQ400 เนี่ยเครื่องบินบอมบึมตึ้มบอมบาร์ดีแอร์เออนั่นแหละมันซื้ออะไรก็ไม่รู้ว่าอะไรนะก็จะก็จะสั่งมา6ลำเออจากแอร์นี่มาจากประเทศอะไรแคนาดาอ่านะฮะคุณผู้ชมครับแคนาดานะครับโอเคเอาล่ะนี่ก็คืออันดับ5ครับคุณผู้ชมครับไปที่อันดับ4ไม่มีใครไม่รู้จักสีไทยซุปเปอร์แวร์สีไทยซุปเปอร์แวร์ครับตอนนี้ใครๆเขาก็เชียร์เอาล่ะโลกเชียร์ส่วนใหญ่ยังไงเนี่ยยังไงล่ะอันดับ4เนี่ยฮะอันดับ4เนี่ยเขาจะไปลุกธุรกิจผลิตในเวียดนามอ๋อบอกคุณผู้ชมนิดนึงแม้ว่าผลประกอบการไตรมาส1จริงๆแล้วไม่ค่อยดีเลยนะไม่ค่อยดีกำไรเนี่ยชะลอตัวลง 12% นะครับจาก120ล้านก็เหลือ105ล้านนะครับแต่คนเชียร์เฮ้ยเพราะอะไรมันมีสตอรี่อย่างงี้ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปเราไปเวียดนามเวียดนามครับคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยสีไทยเนี่ยเค้ามีสีไทยเวียดนามอยู่สีไทยซุปเปอร์แวร์เวียดนามเนี่ยซึ่งสีไทยเค้าถือหุ้น 100% ผู้บริหารประกาศเลยประกาศว่าจะเอาเข้าจดทะเบียนในเวียดนามในไทยจะเอาสีไทยเวียดนามเนี่ยเขาจดทะเบียนในไทยใช่แต่มันจดในไทยเลยครับคุณผู้ชมครับซึ่งตรงนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่คนบอกว่าอุ๊ยจะช่วยสีไทยได้อู้อายเลยทีนี้อายเลยแหมยังต้องจับตาด้วยตลาดอินโดนีเซียเนี่ยไปตลาดอินโดด้วยลืมบอกคุณผู้ชมไปนิดนึงว่านอกจากเข้าไทยแล้วเนี่ยยังมีดูเอาลิสติ้งด้วยเออจะเพิ่มรายได้ถึง400ล้านต่อปีเชียวนะเดี๋ยวก่อนดูเอาลิสติ้งเนี่ยก็คือไทยแล้วก็เข้าสู่เวียดนามด้วยในอนาคตแล้วก็จะไปอะไรนะไปอินโดนีเซียแล้วก็จะเพิ่มรายได้เท่าไหร่400ล้านต่อปีนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือในส่วนของสีไทยครับโลกก็เชียร์กันเยอะเขาบอกว่าช่วงครึ่งหลังจะดีฮะคุณผู้ชมครับเอกการบุกตลาดอินโดนีเซียก็จะโอเคนะฮะบอกไว้นิดนึงผู้บริหารให้เป้านะครับจากเดิมเนี่ยตั้งไว้20เพิ่มเป็น30จากการขยายกำลังการผลิตละจ้าอ๋อเคยซื้อไหมตอนเด็กอะสีไทยเนี่ยซื้อใช้ร้านผมเอาจริงเหรอเป็นไงไปซื้อกันคนเยอะเออหลาซื้อชามซุปเปอร์แวร์ซื้อของเล่นน่ะตอนเด็กชอบไปมาดูต่อไปอันดับ3เอเวอร์นั่นแหละเหมือนกันเอเวอร์อีเวอร์นะโชว์คันเทสแสงสิริไม่รู้แสงกันได้ยังไงมองอย่างนั้นเลยเหรออ๋อคือตอนนี้ราคาเอเวอร์เนี่ยสูงกว่าสิริแต่คุณผู้ชมเวลาคำนวณเนี่ยไม่ใช่ดูแค่ราคาอย่างเดียวคือหุ้นเอเวอร์เนี่ยอยู่ประมาณสัก 2,158 ล้านหุ้นหุ้นเขาเนี่ยน้อยกว่าสิริเนี่ยแสงสิริที่แบบว่าเคยยิ่งใหญ่อลังการนะคุณผู้ชมนะ 9,595 ล้านหุ้นตอนนั้นไม่คืออย่างงี้แต่ก่อนเขาขาดทุนอยู่9ล้านไงตอนนี้ก็พลิกมาได้กำไรเอเวอร์เนี่ยนะเออราคาหุ้นเลยพุ่งใช่เอเวอร์พลิกกำไรเป็นเท่าไหร่เป็นแสนล้านเนี่ยนะแสนบาทแสนบาทนี่ไปแถวไหนก็หมดโอ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวหมดโอ้ยลงอาไปกี่ครั้งอ่ะนี่แกบัตเตอร์แหมจริงเลยก็จริงครับคุณผู้ชมครับไตรมาส1ที่ผ่านมาพิกมีกำไร 164,000 4,000 บาทจากที่เคยขาดทุน9ล้านโอ้ราคาหุ้นพุ่งเลยนะพุ่งเลยตายแต่มันไม่ได้พุ่งเพราะว่ากำไรอะไรนี้หรอกครับคุณผู้ชมครับมันมีสตอรี่ที่เขาเล่นกันแหมเล่นอะไรยังไงเนี่ยบริษัทนำเงินไปซื้อโครงการเนี่ยมารีสอร์ทมูลค่า540ล้านจากราคาประเมินเนี่ย665ล้านบาทใช่ครับคุณผู้ชมครับคือซื้อถูกว่างั้นนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขามียอดขายตรงนี้เนี่ยจะมียอดขายเฉียดพันล้านจากการนำโครงการนี้มาได้นะแล้วไม่เท่านั้นเตรียมเปิดซุปเปอร์แกรนด์พาซ่าศูนย์กิจการเงินแหล่งช้อปปิ้งอาณาจักรบันเทิงครบวงจรเลยทีเดียวจะมีลงให้พยนต์ SF เขาอยู่ตรงนั้นบนที่แถวเรียบทางด่วนนะมูลค่ากว่า 2,000 ล้านใช่ครับคุณผู้ชมครับและเขาก็บอกว่าไม่ได้กู้ใครมานะไม่กู้ด้วยนะแล้วตอนนี้ร้านค้าเป็นไงบ้างจองเต็มแล้ว 100% โอ้โหสุดยอดยังมีแบ็คล็อกอีกต่างหากเขาเล่นข่าวนี้แบ็คล็อกก็คือที่ดินของเขายังมีอีกหลายที่นะอนาคตจะทำโรงพยาบาลนี่จะทำโรงพยาบาลด้วยกระแสจะเทคโอเวอร์โรงพยาบาลที่เชียงใหม่อีกต่างหากนั่นไงเขาเล่นสตอรี่นี้คุณผู้ชมคนก็เลยพุ่งนะเอาล่ะก็ว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้หุ้นลูกเขาก็ร้อนแรงนะ
อร์วอร์1บอกคุณผู้ชมนิดนึงละกันเอเวอร์วอร์1เนี่ยสิทธิ์แปลงเนี่ย1หุ้นต่อ1 1วอลแลนต์ต่อ1หุ้นหมดอายุนี่สิ้นปีนี่วันที่1 1257เอาล่ะนี่ก็เลยทำให้ตัวของหุ้นลูกก็พุ่งทะยานขึ้นมานะว่ากันไปเอาต่อไปอันดับ2ซุปเปอร์แรงพิลึกโอ้โหสดทีนะปุ๊บขึ้นสมองเลยมันคนละอย่างกีดกันคนละอย่างอันนั้นซุปเปอร์ขาไก่คนละอย่างกันเพื่อนการซุปเปอร์อันนี้คนละอย่างกันเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกก่อนนะว่าเมื่อกี้ที่เราพูดเอเวอร์เนี่ยเอเวอร์เนี่ยตระกูลโลจายะก็เกี่ยวข้องซุปเปอร์ตระกูลโลจายะก็เกี่ยวข้องมันตระกูลนักกฎหมายเหมือนกันแล้วมาก็มาคู่กันเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงแล้วใครจะเชื่อแต่ก่อน3เดือนที่ผ่านมาเดือนกุมภาราคาอยู่ที่2บาท50อ่ะจริงดิเออ3เดือนปันนี้10กว่า10กว่า11ด้วยคุณผู้ชมมีรัฐบาลไงก็ไม่สนไม่สนแต่อย่างว่าผลงานเขาสุดยอดโอ้ไตรมาส1ขั้นเทพขั้นเทพเป็นไงอ่ะขาดทุน 4.8 ล้านส่วนทางกันยังไงก็ไม่รู้อ่ะส่วนทางที่กำไรปีที่แล้วใช่ป่ะฮะหุ้นนี้เขาบอกว่ามีคนบอกว่าเป็นหุ้นรักสุขภาพรักสุขภาพเลยชอบปั่นจักรยานไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปเรียกคนอย่างนี้เขาเล่นอนาคตเขาเล่นอนาคตเขาเล่นอนาคตคือเมื่อก่อนทำอะไรนะอิฐมวลเบาใช่ไหมอิฐบล็อกอิฐมวลเบาอิฐมวลเบานะเดี๋ยวนี้เขาไปซื้อธุรกิจอะไรอ่ะเปลี่ยนธุรกิจแล้วผลิตไฟฟ้าโปรวันไงเขาซื้อโปรวันนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยคนเขารู้กันอยู่ที่ 4.7 เมกะวัตต์แต่ว่าเขามีการตั้งเป้าว่าปี57ทั้งปีเนี่ยจะจัดเต็มที่เลย100เมกะวัตต์เฮ้ยคุณผู้ชมเมกะวัตต์นึงเนี่ยก็ใช้เงินพอสมควรนี่100เมกะวัตต์นี่ก็ใช้เงินพอสมควรนะคุณผู้ชมนะแล้วเขาก็หวังว่าจะล้างขาดทุนเนี่ยได้613บาทเนี่ยได้ปีนี้อ๋อมันเลยพุ่งนี่ผู้บริหารนี่เรียกรถโชว์เลยนะรถโชว์นะกับโนมูระบ้างกับกิมเองบ้างแถมมีการบอกอย่างงี้วงในบอกมาผู้บริหารนี่ไปกล่อมเลยนะกล่อมว่าบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่100เมกะวัตต์เนี่ยจิ๊บๆ โครงการเนี่ยจะไปถึง250เมกะวัตต์เฮ้ยผู้ชมบริหารจริงเปล่าใช่อย่าพูดนะนะก็เขาก็จะเน้นเรื่องของพลังงานเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองแหละครับไปหุ้นดังอันดับที่1มากนะครับหุ้นนี้ไม่มีใครไม่รู้จักหลบหน่อยโรงพยาบาลกำลังมากลุ่มโรงพยาบาลคุณผู้ชมตกกระจายมากเลยกลุ่มโรงพยาบาลนี่มากันแรงเลยทีเดียวอะหนึ่งเลือดตกยางออกมาที่นี่ คือยังไม่เลือดตกยางออกนะแต่โรงพยาบาลมากันเลยนะมาแล้วคือมาตั้งแต่การประกาศกฎอัยการศึกครั้งแรกแล้วกระทั่งแบบว่าประกาศรัฐประหารโอ้โหก็มาอีกก็มาสตอรี่มากันเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นBS บำรุงราษฎร์BCS บางกอกเชนเทอร์มินอล VIS โรงพยาบาลศรีวิชัยเวชวิวัฒน์วิบาวิภาวดีนั่นไงคือถือว่าเป็นหุ้นโรงพยาบาลที่วิ่งแรงเลยนะเอ้า VIS ก่อนทะยานมีอะไรยังไงเนี่ยมีข้าวสรุปซื้อโรงพยาบาลแห่งใหม่กองทุนสูงสิงคโปร์สนใจจะมาลงทุนเขาบอกว่าจะสรุปการซื้อโรงพยาบาลแห่งใหม่เนี่ยในไตรมาส3ครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นสตอรี่ที่ปล่อยออกมาไงคุณผู้ชมมั่นใจปีนี้รายได้จะโต 20-30% นะครับก็กำไรไตรมาส1ของเขานะครับ26ล้านครับก็เพิ่มขึ้นมา 30% จากเดิมครับมาดูอีกโรงพยาบาลนึงวิบาวิบาวิภาวดีเออเป็นยังไงบ้างเนี่ยทีม M&M เลย M&A ไม่ใช่ M&M หรือว่าจะลงกินอะไรมาใช่ครับคือเป็นเรื่องของการควบรวมกิจการหรือว่าการร่วมทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาเตรียมเปิดโรงพยาบาลที่พารามเตรียมเปิดโรงพยาบาลที่อมตะอมตะนครนะปลายปีนี้หมายถึงว่าอมตะที่ไม่มีวันตายไม่ใช่คนละอย่างกันแล้วก็โรงพยาบาลนี้บอกคุณผู้ชมก่อนละกันว่าเขาเน้นคนต่างชาติปัจจุบันตรงนี้ขอไปเขาร่วมทุนกับโรงพยาบาลรามคำแหงกับสินแพทย์แล้วก็เตรียมที่จะเปิดโรงพยาบาลในเครืออีกหนึ่งแห่งทำอะไรจะทำธุรกิจสนามกอล์ฟด้วยทำธุรกิจสนามกอล์ฟด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีอะไรอีกโรงพยาบาลในเครือที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นหุ้นครับคือเขาจะทำสนามกอล์ฟร่วมกับโรงพยาบาลในเครือในจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมครับไตรมาสแรกยังไงไตรมาสแรกปีนี้นะ
155ล้านเป็นกำไรเป็นกำไรครับผมคุณผู้ชมครับไตรมาสก่อนกำไร88ล้านก็ถือว่ากระโดดเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับโอเคนั่นก็คือวิภาวดีใช้วิภาวดีอมตะนครนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เน้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ทำเรื่องของอะไรนะพวกที่อยู่ในนิคมนั่นเองครับครับพวกคนแบบทำอะไรก็โอ๊ยนี่คาดมาเงี้ยไม่ใช่อยู่ในนิคมอ่ะมาดูอีกหนึ่งตัวที่ก็แรงพอควรแรงพอควรเลย BCH บางกอกเอ็กซ์เชนท์ครับพี่พ่อยังไงบ้างประเด็นเลยWorld Medical Hub คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีประเด็นเทคแต่ว่าประเด็น World Medical Hub ของเขาเนี่ยยังคงกดดันกำไรอยู่นะคือไม่ได้ดีนะคุณผู้ชมนะแต่ประเด็นคือผู้บริหารของเขาบอกออกมาว่าแหมการคือ World Medical Hub ตัวเนี้ยในต่างชาติอันนี้ในต่างชาติในต่างชาติคนอื่นไม่เน้นในต่างชาติเพราะว่ามันแพงมันแพงเลยนะคือพอประกาศออกมาปุ๊บอัยการศึกหรือว่ารัฐประหารปุ๊บอะไรเงี้ยเนี่ยผู้บริหารก็พยายามที่จะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันไม่เกี่ยวรัฐต่างชาติไม่เกี่ยวเพราะว่าต่างชาติที่รับเนี่ยอยู่ในไทยแล้วเขาอยู่ในไทยจ้าคุณผู้ชมนะเขาไม่ได้รับจากต่างชาติเมืองนอกรับก็เลยเป็นประเด็นเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เลยทำให้ตลาดราคาหุ้นของเขาเนี่ยไม่ได้ซุดไม่ได้ซุดมาดูไตรมาสแรกกันหน่อยไหมกำไรลดลงอยู่ที่139.24 ล้านบาทนะฮะเอาละมาดูอีกตัวหนึ่ง BS บำรุงราษฎร์อันนี้เน้นต่างชาติเต็มๆแล้วจริงๆค่อยน่าจะดีด้วยแต่ราคาก็กลับมานะวิ่งทะยานเลยเรามองเป็นรายสัปดาห์เพราะอะไรรู้ไหมมีกองทุนต่างชาติเก็บเพียบกองทุนต่างชาติเก็บไงคุณผู้ชมเฮ้ยมันแปลกเหมือนกันนะไหนเขาบอกให้ขายเลยยังไงเนี่ยเขาหวังว่าปัญหามันใกล้จะจบแล้วใกล้จะคลี่คลายแล้วไงก็เลยเป็นแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมครับและนี่แหละครับก็คือ5หุ้นดังประจำสัปดาห์คุณผู้ชมก็ดูนะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมครับและสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะฮะกับเรื่องราวของ5หุ้นดังประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีต้องอะไรป้าปลาไงช่วงนี้ได้ปลาไหมเซเว่นปิดหรือไม่มีอะไรกินเอาละได้อะไรอ่ะได้เป็ดหมายังไงไอ้เป็ดเฮ้ยลาแล้วสวัสดีครับ